เกมบอลกลับมาพบกับข่าวเข้มเกมบอลนะคะจอนาพิชชี่อย่างนี้มีเรื่องราวในโลกโซเชียลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะเริ่มกันที่กองหน้าของทีมหงแดงลิเวอร์พูลแดเนียลสเตอร์ริดจ์นะคะเขาก็ได้โพสต์ข้อความลงบน Twitter ส่วนตัวของตัวเองค่ะเพื่อที่จะขอบคุณแฟนบอลที่คอยไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็เชียร์ทีมโดยตลอดล่าสุดก็ไปเชียร์ทีมไกลถึงตุรกีค่ะที่อิสตันบูลแต่ว่าทีมก็ตกรอบไปนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยค่ะว่าต้องกลับมาโฟกัสที่บิ๊กแมตช์ในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้เวลา 19:00 นค่ะก็ต้องลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งในฤดูกาลนี้ค่ะสเตอริดก็ได้รับบาดเจ็บบ่อยนะคะเพิ่งจะกลับมาช่วยทีมได้7นัดทำไป2ประตูค่ะแต่ก็คาดว่าในวันอาทิตย์นี้น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงค่ะไปต่อกันที่ Twitter อย่างเป็นทางการของสโมสรเอเวอร์ตันนะคะก็ได้ทวิตข้อความอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในสโมสรค่ะก็บอกว่าโรเมลูลูกากูตอนนี้ก็น่าจะฟิตแล้วก็พร้อมที่จะลงช่วยทีมที่จะต้องบุกไปเยือนEmirates Stadium ในวันอาทิตย์นะคะพบกับ Arsenal ในเวลา 21:05 นค่ะนอกจากนี้ค่ะอารอนเลนนอนและจอห์นสโตนก็พร้อมที่จะคืนสนามแล้วขาดก็เพียงคริสเตียนอัชชูที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะปิดท้ายกันที่โทบี้อันเดอร์เวลล์เซ็นเตอร์แบ็กชาวเบลเยียมของทีมเซาท์แฮมป์ตันที่ยืมตัวมาจากทีมแอตเลติโกมาดริดนะคะก็ออกมาทวิตข้อความลงบน Twitter ส่วนตัวของตัวเองค่ะบอกว่าตอนนี้รอไม่ไหวแล้วเพราะว่าฟริตพร้อมที่จะลงสนามแล้วซึ่งเซาท์แฮมป์ตันก็มีคิวที่จะออกไปเยือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนในวันเสาร์ก็คือค่ำคืนวันนี้นี่แหละค่ะในเวลา 22:00 นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการอัปเดตของที่น่าสนใจในโลกโซเชียลนะคะไปติดตามข่าวในพรีเมียร์ลีกนิวส์กันต่อค่ะ